เสิร์ชกันมาว่าด้วยความที่หนูชอบเรื่องดวงใช่ไหมก็เลยไปเสิร์ชมาว่ากลุ่มดาวที่มี6ดวงค่ะเพราะว่าไม่อยากจะสื่อถึงว่าพวกเราก็แบบว่าอยู่บนท้องฟ้าเป็นสามารถเห็นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วก็เราก็จะมีแสงสว่างในตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไทราก็เป็นดาวกลุ่มดาวหญิง3แล้วก็เป็นกลุ่มดาวหญิงด้วยก็ตรงกับพวกเราพอดีก็เลยได้ชื่อนี้วันนี้เป็นไงบ้างเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยหรือว่าเต้นมาตั้งแต่ชั้นบนมาเลยเป็นว่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นงานเปิดตัวครั้งแรกของเราวงไลล่าด้วยแล้วก็เมื่อคืนก็มีรันทูกันก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะมีเต้นบนสะพานด้วยแต่ว่าพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราก็ทำกันได้ดีทุกคนแล้วก็เป็นแฟนก็ชื่นชมแล้วก็ประทับใจมากค่ะเป็นไงบ้างกว่าจะมาเป็นไลล่าที่เราต้องแบบว่าเตรียมตัวฝึกพร้อมกันมาหนักขนาดไหนตั้งแต่ที่ประกาศโปรเจกต์ก็เข้าแล้วทีนึงแล้วค่ะก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาพวกเราก็ได้เข้าแคมป์อยู่ด้วยกันค่ะหนูว่านอกจากการฝึกร้องฝึกเต้นพวกเราฝึกการมาอยู่รวมกันเหมือนได้แบบทำความรู้จักสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างแต่ก่อนคืออยู่วงเดียวกันก็จริงแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันอันนี้ใช่ค่ะแบบว่าออกงานคนละที่ซ้อมคนละวันอะไรกันเนี้ยแต่พอมาอยู่รวมกันทุกคนก็เหมือนได้เพิ่มความสนิทสนมขึ้นไปขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่เราต้องซ้อมหนักเพราะว่าเราร้องสด 100% ด้วยแถมต้องท่าเต้นก็หนักอยู่แล้วก็เลยต้องซ้อมกับอินเกียร์อุปกรณ์ต่างๆเรื่องแบบว่ามอนิเตอร์อะไรต่างๆพวกเราต้องซ้อมกันหนักมากเลยเพื่อที่จะมาขึ้นสเตจในวันนี้แล้วก็เพื่อที่จะทำการโปรโมทในอนาคตถ้าอยากคอนเซ็ปต์เพลงนี้มาในแนวไหนยังไงบ้างเหมือนจะโตขึ้นไหมจริงๆก็ค่อนข้างโตขึ้นค่ะเพลงมันก็หมายความประมาณว่าแบบเราค้นพบตัวเราแล้วแล้วเรามั่นใจว่านี่แหละคือเราเธอพร้อมไหมที่จะเจอเราในแบบนี้ถ้าเธอตอนนี้เธอยังไม่ชอบไม่เป็นไรหรอกเพราะอีกสักพักฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องชอบในตัวเราแน่ๆใช่ค่ะแล้วก็จำชื่อฉันไว้ว่าฉันชื่อไรราใช่ใช่อย่างเจนนิสฮาได้มาร่วมงานกับค่ายระดับโลกในทีเดียวเป็นยังไงบ้างได้โอกาสเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ดีใจตั้งแต่รู้ว่าตัวเองได้เข้ามาออดิชั่นแล้วค่ะแบบว่ามันดูเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆสำหรับ BNK Foundation ที่มาทำงานร่วมกันกับ Universal นะคะแล้วก็มีศิลปินที่เราชอบซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในค่ายนี้ทั้งหมดเลยเราก็รู้สึกว่าดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้ทำไลล่าร่วมกับ6คนภาพการพวกเราถูกจากเดิมเลยจาก BNK อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกในบ้านภาพมันเปลี่ยนไปค่ะรู้สึกว่าความจริงเหมือนเราแบบว่าสุดท้ายเราก็คือยังเป็นตัวเราเองอยู่ดีนะคะเหมือนในภาพลักษณ์ของ BNK ก็เป็นอีกมุมนึงที่เป็นตัวเราจริงๆเหมือนกันอันเนี้ยเหมือนเราพอเราได้มาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องค้นหาอีกด้านนึงของตัวเราอยู่ดีแล้วอันเนี้ยก็เป็นเพลงแรกที่ได้แสดงออกมาว่าสิ่งที่เราค้นหาออกมาเป็นแบบนี้ตั้งใจจะโชว์แบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเป็นเหมือนอีกมุมนึงให้ทุกคนได้เห็นแต่ก็เป็นอีกมุมของตัวเราเองเหมือนกันเหมือนเพลงนี้เราต้องการรีเซนต์ความเป็นทีป๊อปด้วยถูกไหมใช่ค่ะยังไงบ้างที่เราฝันไปอย่างเครื่องดนตรีก็ใช่ค่ะก็จะผสมผสานความอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องดนตรีไทยเป็นเสียงพินเสียงแคนอะไรอย่างนี้ด้วยก็แน่นอนว่าพอเป็นภาษาไทยเราก็เข้าใจได้ง่ายด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้แบบว่าคนอื่นที่มารู้จักเราก็มาเริ่มฟังเพลงแบบสไตล์ทีป๊อปจากเราด้วยได้ค่ะแล้วน้องๆแต่ละคนมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างคะก็บอกว่าคือเราก็มีทั้งการแบบออกไอเดียเนื้อเพลงแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ด้วยว่าจะให้แบบออกมาเป็นแนวไหนบ้างค่ะเรียกได้ว่าทุกกระบวนการของการเป็นวงไลล่าพวกเรามีส่วนร่วมทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะอย่าง MV ปล่อยแล้วด้วยวันนี้ใช่ค่ะรวมถึง MV จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมใน MV ด้วยเพราะว่าก่อนที่เขาจะคิดคอนเซ็ปต์ไอเดียเขาก็ต้องวันนั้นเราเพิ่งซ้อมเต้นเสร็จเขาเราก็ต้องมีการวิดีโอคอลกับผู้กำกับด้วยค่ะแล้วก็เขาก็จะให้เราอธิบายว่าแบบแต่ละคนรู้สึกว่าอยากจะให้ MV ออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง MV ก็คือมาจากพวกเราเหมือนกันแล้วถ้าสังเกตอ่ะเราจะเน้นความเป็นเราแต่ว่าสตอรี่จะไม่มีเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนบอกเขาเองว่าเราไม่ต้องเน้นสตอรี่ค่ะใช่เขาแหละจะให้ทุกคนจำเราให้ได้ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือทุกกระบวนการเรามีส่วนร่วมหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มาจากพวกเราค่ะอย่างเอ็มวีนี้คาดหวังก็กี่ร้อยล้านวิวดีโอ้ยจริงแค่วันนี้ปล่อยออกมาแล้วกระแสตอบรับดีพวกเราก็ดีใจแล้วแบบว่าถ้าที่เหลือหลังจากนี้ถ้ายอดวิวมันสูงก็ถือว่าเป็นกำไรของพวกเราเพราะว่าแค่พวกเราชอบผลงานที่พวกเราปล่อยออกมาแล้วก็แฟนคลับในวันนี้ชอบพวกเราก็ดีว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกต่อจากนี้เห็นบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยในช่วงปลายปีแน่นอนแน่นอนอะไรเป็นไรไหมไล่กิจกรรมเช่นเดือนนี้ก็อาจจะมีนะคะอะไรก็ไม่รู้คอลแลบสักอย่างกับจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนเอเชียก็ต้องรอติดตามกันค่ะว่าจะมีอะไรคะก็เปิดพรีออเดอร์ก็จะมีสิ้นเดือนตุลาคมกัน
ก็จะมีการพรีออเดอร์ซิงเกิลนี้ของพวกเราค่ะก็ที่สำคัญภายในปีนี้พวกเราก็จะมีปล่อยอีกหนึ่งเพลงอ๋อแล้วจะมีซิงเกิลต่อมาอีกใช่ค่ะรอรับชมได้เลยรอนะคะเห็นพวกเราแบบลุกไปเต้นหนักมากซ้อมเต้นกันขนาดไหนเราจะได้เป็นแบบไหนคะมากค่ะจริงก็ซ้อมมานานมากเลยนะคะแต่ว่าก็เหมือนช่วงแรกๆเราก็แบบฝึกวอร์มร่างกายไปด้วยใช้แบบว่าเพลงศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จริงจังก็ใช้เวลานานจริงจริงตอนช่วงประมาณกลางปีที่เขามีให้เขาเรียกว่าหยุดอยู่บ้านช่วงโควิดเนี่ยเราก็ไม่หยุดนะคะเรายังคงซ้อมเต้นและพัฒนาตัวเองต่อไปซึ่งเหมือนเขาเล็งเห็นว่าตรงนี้คือกำไรอย่างดีด้วยที่จะให้เราพัฒนาค่ะก็คือช่วงนั้นอ่ะเราก็จะได้คลิปแล้วก็ต้องแกะท่าแล้วก็ซ้อมเต้นเองแล้วก็ส่งไปให้เขาทุกอาทิตย์ละหลายๆคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะที่เจนนิสาการทำงานระหว่างแบบว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องเวียนเคทั้งสองรุ่นมันเป็นไงลงตัวดีมากขนาดไหนอ๋อจริงๆตั้งแต่ในพาร์ทของ BNK เราก็มีการแบบว่าหมุนเวียนมาร่วมงานกันในแบบโรดโชว์บางครั้งอยู่แล้วซึ่งบางคนอาจจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอแต่ก็คุยกันได้เพราะว่าเหมือนเรามาอยู่วงเดียวกันสุดท้ายเราก็สนิทกันเองค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้มันเพิ่มความสนิทแบบว่ารู้นิสัยส่วนตัวไปถึงการแบบว่าคือเราอยู่ด้วยกันแบบจริงๆอะค่ะทำให้เราสนิทใจต้องเรียกว่าสนิทแล้วสนิทใจขึ้นกว่าเดิมที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็สามารถเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็ซิงเกิลแรกของเรานะคะชื่อเพลงว่าไลล่าค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube ไลล่านะคะแล้วก็จะมี TikTok Twitter IG แล้วก็ Facebook ของไลล่าด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเรากันเยอะๆนะคะ